สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พวกเราก็จะมารีแอคชั่นนะครับ Official Trailer ของเพื่อนไม่สนิทนะครับซึ่งมีน้องชายของพวกเราเนี่ยไปเล่นอยู่ด้วยก็คือจำนั่นเองนะครับรับบทเป็นโจนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไง Let's go ลุยตอนนี้มา6กับ8ทุกคนเทอมสุดท้ายของเราในวันนี้เรามีเพื่อนมาเล่นงานกันเฮ้ยนี่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าชีวิตคนเราจะมีเพื่อนได้150คนเว้ยจริงเหรอตอนเนี้ยคุณคือเพื่อนหมายเลข150ของกูเว้ยเฮ้ยโจใช่ป่ะมึงไม่ต้องตีเสนียมกูมากได้ป่ะเรียนจบนะชาตินึงก็ไม่เห็นหน้ากูเลยเว้ยเฮ้ยเอ้าโดนชนจริงป่ะอันนี้ไม่อ้าวเมื่อกี้ลืมกดอยู่สต็อปให้อ่ะไม่งั้นรอดเลยเนี่ยทำหนังส่งประกวดดิเอาแบบพวกเรื่องจริงซึ้งๆเหอะมึงมีไหมแบบคนปลาอันนี้คือเพื่อนตายแล้วหยิบตายแล้วคือเพื่อนและภาพยนตร์เฮ้ยผมจะทำให้มันมีความหมายและโจจะต้องอยู่ในใจพวกเราตลอดไปผมจะทำมันออกมาเป็นหนังสั้นเบี้ยชิบหายแต่ได้กูแม่จะทำหนังสั้นให้โจใช่ปะเราถ่ายหนังได้นะเว้ยแม่คนกูกันกล้องถ่ายสิ่งแรกที่กูสัมผัสบนโลกนี้คือกล้องถ่ายหนังจะได้ไหมโจอ่ะเฮ้ยมึงไม่เหมือนไอ้โจเนี่ยต่อธนาภพว่ะธรรมดาไม่มีหัวใจรักภาพยนตร์ค่ะจริงว่ะมูวี่สเมจิกครับพี่แอนแอคชั่นพวกมึงเล่นกันแบบชายแท้ได้ปะว้ายกูว่าอันแรกดีสุดโดนยันไข่มาตั้งนานแต่มึงรู้ป่ะคนเราจะเริ่มเป็นเพื่อนสนิทกันตอนไหนก็ตอนที่เราเล่าความลับให้คนฟังเว้ยโอ้เป้เพิ่งใหญ่มาเดือนเดียวไม่ใช่หรอเป้สนิทกับโจตอนไหนวะโจนั่นโลกคู่ขนานกูอยากให้มีจริงๆสักดวงวะเอาสรุปมันมีโลกคู่ขนานเหรอได้เป็นเพื่อนกันจริงๆมึงมันกล้าเนาะมึงไม่ได้ทำหนังเพื่อระลึกถึงโจแต่มึงเอาเรื่องที่โจตายมาใช้ทำหนังเข้ามหาลัยนี่ขอรู้จริงชอบโกหกคนอื่นไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนสนิทกับโจเขามึงไปแล้วไอ้เหี้ยโจตายหาไปแล้วไม่ตายไปแล้วกูยังอยู่กูเป็นเพื่อนโจแต่กูไม่ใช่เพื่อนแล้วมึงต้องทำอะไรเจ๋งๆแน่นอนแล้วกูจะรอดูนะเว้ย and action โอ้เอ้าโจเอ้าโลกคู่ขนานโลกคู่ขนานดีมากดีมากใช่ความรู้สึกมันโคตรน่าดูเลยอ่ะที่ดูอ่ะแล้วหายไปแล้วอยู่นี่เหมือนพี่จำอยู่นะจริงไม่ถูกก็กูนี่แหละกูตัดผมสั้นเฉยๆเพิ่งจะบอกว่าดูแล้วคิดถึงเพื่อนมันมีเพลงอันนั้นเข้ามามันยิ่งทำให้ขนลุกอ่ะเพลงนั้นอ่ะมันส่งมากเลยอ่ะแล้วก็จะบอกว่าท่านเนี่ยมึงเพื่อนๆอันนี้คือโคตรพี่จำเลยไอ้ด้วยอันนี้โคตรพี่จำเลยโอ้ยแต่น่าดูมากน่าดูครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับของน้องจำคนนี้นี่เองนะครับคือจริงๆอ่ะในเทรลเลอร์เนี้ยมันไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องราวคร่าวๆของเพื่อนคนหนึ่งที่แบบรู้แล้วตอนเนี้ยไอ้เป้มันไม่ได้สนิทกับโจจริงๆแต่มันเอาเรื่องราวของโจเนี่ยไปทำหนังสั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันจะทำให้นำพาไปสู่จุดพีคเพราะว่าในเรื่องเนี้ยคือความสัมพันธ์ของแต่ละคนอ่ะกับโจอ่ะมันคือคนละมุมกันแล้วมันก็จะค่อยๆแบบฉายให้ทุกคนเห็นทีละนิดครับผมก็อยากฝากทุกคนด้วยนะเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นสบายครับ